สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจออีกแล้วนะครับรอบนี้ก็จะมาสอนเพื่อนดาวน์โหลดตัวเกมกันนะครับโดยที่ตัวเกมที่ผมจะพาเพื่อนไปดาวน์โหลดนั่นคือตัวเกม Monster Hunter Portable 3นะครับโดยที่ช่วงนี้นะครับผมเห็นเนี่ยเป็นกระแสกันมากเลยนะครับสำหรับ Monster Hunter Rise นะครับบน Nintendo Switch นะครับมาแรงกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆคนไหนที่มี Nintendo Switch ก็ได้เล่นกันไปนะครับส่วนใครที่ไม่มีเครื่อง Nintendo Switch นะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับผมจะพาไปสอนนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับสำหรับตัวเกมเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆนะครับได้ด้วยนะครับพร้อมกับการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆผ่านระบบออนไลน์กันได้ด้วยนะครับยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับก็มีการใช้โปรแกรมอยู่ไม่กี่ตัวโปรแกรมเองครับประมาณ 2-3 โปรแกรมนี่แหละนะตัวโปรแกรมแรกนะครับก็คือ PPSSPP ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปดาวน์โหลดกันมานะถัดมาก็คือตัวโปรแกรมจัดการไฟล์ตัวนี้เลยนะครับนี่ที่เราเอาไว้จัดการไฟล์ต่างๆภายในเครื่องของเรานั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่มีนะครับหรือว่ามีแล้วมันไม่สามารถเข้าไปลึกๆได้นะครับหรือเข้าไปจัดการอะไรในไฟล์ของเราได้นะครับก็ไปที่ตัวดาวน์โหลดนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า ES file นะครับนี่ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ดาวน์โหลดผ่านมือถือแล้วไม่สามารถunzip ไฟล์ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมจะเป็น zip ไฟล์มาแบบนี้นะครับให้พิมพ์เซิร์ชไปว่า zip นะแล้วก็โหลดเป็นตัวนี้มาก็ได้นะครับแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนั่นเองนะเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนไปที่ไฟล์ที่เพื่อนดาวน์โหลดไปที่ตัวจัดการไฟล์ของเรานะครับเพื่อนๆ เอาไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับไป copy มานะ copy มาเสร็จแล้วให้เพื่อนหาโฟลเดอร์ที่เขียนว่า psp แบบนี้เลยนะครับนี่เหมือนไอ้ตัวนี้นะแล้วกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปที่โฟลเดอร์เกมและเอาตัวเกมมาวางไว้ตรงนี้นะครับเป็นตัวเกมที่เราแตกไฟล์ zip ออกมาแล้วนะเอามาวางตรงนี้นะแล้วอีกวิธีนึงนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าใครไปดาวน์โหลดเซฟของคนอื่นมาเล่นหรือว่ามีเซฟเก่าอยู่แล้วที่เคยเล่นมาบนเครื่อง PSP อยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะเอามาติดตั้งลงมือถือแล้วเอาไว้เล่นได้เลยเนี่ยจะทำยังไงนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่โฟลเดอร์ Save Data นะครับด้านบนสุดเลยนะครับตัวนี้นะกดเข้าไปนะครับนี่เอาโฟลเดอร์นะครับที่เราต้องการนะเอามาลงไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามนะครับที่มีเซฟแล้วอยากเล่นนะอยากเล่นต่อนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้พอเสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะก็เอาเกมไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับเอาเซฟไว้ที่โฟลเดอร์นี้นั่นเองนะครับพอเราวางเรียบร้อยแล้วเราก็กลับออกมานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าโปรแกรม PPSSPP กันนะครับก็คือตัวโปรแกรมตัวนี้นะโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับพอเพื่อเข้ามาตัวโปรแกรม PPSSPP ตัวนี้แล้วนะครับบางทีมันอาจจะมาอยู่ที่หน้าแบบนี้นะครับนั่นก็คือหน้าโฟลเดอร์ของเราภายในเครื่องของเรานั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจไปนะเลื่อนหาคำว่า PSP เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเจอแล้วนะกดเข้าไปนะครับแล้วเลือกไปที่โฟลเดอร์เกมนะครับที่เขียนว่าเกมกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีมอนทันอยู่กับอีกเกมนึงคือผมลงไว้2เกมนะก็คือเพื่อนๆจะลงไปกี่เกมก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้เราก็กดไปที่มอนทันนะครับนี่มันจะขึ้นมาหน้าแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีตัวเกมให้เราได้เล่นกันแล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกันนะครับไปที่ตั้งค่าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปแนะนำนะครับว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนนะครับเห็นไหมครับด้านขวานะมันจะมีเขียนว่าตั้งค่าเกมนะครับกดเข้าไปนะครับตรงกราฟิกนะครับเพื่อนๆตั้งแบบผมเลยก็ได้นะง่ายดีนะตั้งแบบนี้เลยก็ได้ประมาณนี้ถัดมานะครับไปที่ควบคุมนะครับควบคุมนี้เราเอาไว้ตั้งค่าเกี่ยวกับพวกปุ่มต่างๆภายในเกมกันนะครับและเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนการควบคุมแบบสัมผัสนะครับกดเข้าไปนะนี่เห็นไหมเอ่ยหัวข้อถัดลงมาเนี่ยหัวข้อนี้นะครับนี่หัวข้อนี้นะครับกดลงไปนะมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นั่นเองนะครับอันนี้คือให้เราเนี่ยตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับตามที่เราสะดวกเลยส่วนมือถือที่ผมใช้มันเป็นตัว ROG Phone 3นั่นเองนะครับมันก็จะมีปุ่ม LR อยู่แล้วนะครับมันก็จะได้เปรียบคนอื่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมมี LR อยู่แล้วมันก็สัมผัสแตะๆได้นะครับมันก็จะมีเพิ่มเห็นไหมมันจะแตะแบบนี้ได้นั่นเองนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะโดยที่
เพื่อนๆนะครับให้กดไปที่ขนาดนะครับปรับมาที่ขนาดนะนี่นี่ครับปรับมาที่ขนาดอันนี้นะแล้วก็กดค้างที่ตัวปุ่มที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลื่อนออกนะครับขยายออกขยายเข้าหดเข้าหดออกนะครับเหมือนเราซูมหน้าจอนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยขยายเอาตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับทุกปุ่มทำได้เหมือนกันนะครับขยายเอาทุกปุ่มเลยนะครับก็อันนี้ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ขอย่อเล็กลงมันเล็กไปปะช่างมันปล่อยมันเดี๋ยวผมมาตั้งค่าใหม่เสร็จแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะซ่อนปุ่มนะครับก็เลือกได้นะครับจะซ่อนปุ่มไหนอะไรยังไงนะครับก็เอาติ๊กถูกออกนั่นเองนะเนี่ยสมมติผมเอา x ออกใช่ไหมผมย้อนกลับไปเห็นไหมครับปุ่ม x หายไปอันนี้เป็นวิธีการซ่อนปุ่มนะครับสำหรับที่มันเกะกะตาเรานะแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับถัดมานะครับขยับนะครับอันนี้นะครับให้ไอตรงคำว่าขยับนะครับพอเพื่อนติ๊กเข้าไปแล้วมันจะมีตารางขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วให้ติ๊กข้างบนเป็นว่าย้ายไอคำว่าย้ายนะครับเพื่อนๆสามารถย้ายปุ่มได้นั่นเองนะครับจะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เลยเอาที่เราสามารถคอนโทรลแล้วมันสะดวกหรือว่าสะดวกนิ้วเราเอาประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับสำหรับปุ่มต่างๆนะเสร็จแล้วนะครับวิธีการที่เราอยากจะเล่นกับเพื่อนๆเราจะเล่นยังไงนะครับให้เพื่อนถัดลงมาเลยนะครับเครือข่ายนะแล้วก็ไปติ๊กคำว่าเปิดการใช้งานระบบเครือข่าย VLAN นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีติ๊กถูกอยู่ตรงนี้นะตอนแรกมันจะไม่ติ๊กนะครับเราจะไม่สามารถเข้าแบบออนไลน์ได้นะให้เพื่อนติ๊กเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะครับก็ตั้งค่าแบบผมเลยก็ได้นะครับมันจะมีการเปิดช่องแชทด้วยนะจะติ๊กก็ได้หรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับเอาไว้แชทด่วนนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็ตั้งค่าแบบผมเลยนะครับประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะส่วนอันอื่นๆนะครับเพื่อนๆอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาดูนะครับส่วนกลับมาที่กราฟิกครับตรงภาพนะถ้าเราเข้าไปเริ่มแรกนะครับภาพหน้าจอมันจะไม่เต็มจอมือถือของเรานะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับลงมาตรงที่คำว่าแก้ไขรูปแบบของหน้าจอนะนี่คำนี้นะกดลงไปนี่มันจะมีการมันจะมีให้เราตั้งค่านะจะเป็นแบบแนวนอนแนวตั้งนะครับแนวนอนกับด้านหรือว่าแนวตั้งกับด้านอันนี้เลือกเอาเลยนะครับผมขอตั้งเป็นแนวนอนไว้นะส่วนสเกลอันด้านล่างนะครับก็คือความกว้างของหน้าจอนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเต็มจอไปเลยนะ
มีเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นอยู่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับจะได้พากันทำเควสได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันสนุกก็ตรงที่ไปล่าหมอนกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับนี่ก็เล่นได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเดินมารับเควสที่ผู้หญิง2คนนี้แหละนะแต่นี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะเออนี่ก็รับไปสมมติจะรับเควสฆ่าหมีฆ่าหมูอะไรก็ตามก็รับมาสมมติว่ารับเสร็จแล้วสมมติผมรับเควสนี้มาตั้งค่านะครับเอาผู้เล่นกี่คนสูงสุด4คนจะใส่พาสเวิร์ดไหมไม่ต้องใส่นะครับกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเป็นส่วนตัวนะครับพอเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมใส่พาสเวิร์ดไปก็ได้นะบอกเพื่อนๆไปไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาจอยก็ได้นะครับพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เป็นหัวห้องสร้างนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เป็นหัวห้องนะครับให้มารับเควสที่กระดานตรงนี้นะครับกดสี่เหลี่ยมเพื่อเช็คเควสนะครับมามันจะเช็คเควสนี่มันมีเควสนี้ก็คือเควสที่ผมสร้างนั่นเองนะครับก็ให้กดเลือกไปกดโอนะครับเพื่อที่จะเลือกที่จะทำเควสนี้นะพอเสร็จแล้วมันจะมีรูปกระดาษขึ้นบนหัวนะครับจะแตกต่างกับคนที่เป็นหัวห้องนิดนึงนะเสร็จแล้วเดินมาตรงนี้นะครับแล้วกดตัวสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับพร้อมกันนะก็คือคนที่ไม่ใช่หัวห้องกดก่อนนะครับส่วนคนที่หัวห้องเนี่ยกดคนสุดท้ายนะมันก็จะพาเข้าสู่ระบบออนไลน์นั่นเองนะครับก็ไปล่ามอนสเตอร์กับเพื่อนๆได้เลยตามสบายนะครับก่อนจากกันไปนะครับถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนมีคำถามนะครับไม่เข้าใจตรงไหนมาคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีตอบเพื่อนทุกคนแน่นอนครับผมโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเกมน่าเล่นแบบนี้ที่ผมจะเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ